2 3 Etios สวัสดีครับพวกเรา And Loss เย้สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับงานมาสาดเป็นมาสาขาเป็นไงบ้างเอ่ยเป็นยังไงบ้างครับก็รู้สึกดีใจเพราะว่าทบที่1เนี่ยได้มาว่างานแบบครบรอบ700สาขาและทบที่2เนี่ยคือมันเป็นงานแรกของปีของ Atlas อย่างเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าตื่นเต้นมากค่ะแล้วก็เหมือนต้องรื้อฟื้นการซ้อมอะไรขึ้นมาก่อนหน้าที่จะมางานอย่างเงี้ยก็รู้สึกว่าเป็นการเซตระบบใหม่ในปีนี้ครับผมก็ตื่นเต้นมากครับเพิ่งสร้างเมื่ออาทิตย์ก่อนจริงเอาจริงตั้งแต่เด็กคือตั้งแต่เด็กจริงเพราะว่าแบบเพราะว่าเอาจริงสินค้ามีหลากหลายมากตั้งแต่เด็กจนโตเราจะเข้าตลอดจริงๆ7คนเนี้ยมีใครไม่เคยเข้าบ้างไม่มีนะทุกคนไม่มีเข้าหมดก็วันนี้ก็รู้สึกว่าตื่นเต้นมากที่เราได้แบบมาในงานใหญ่ขนาดนี้แล้วก็เป็นเกียรติมากๆครับผมใช่ทุกคนก็ตามมาหลายรอบโอ้โหขอบคุณทุกคนมากก็ต้องสวัสดีปีใหม่ทุกคนด้วยนะครับผมทางพี่ๆแล้วก็ทุกคนก็ลองเพลงมีคอนเสิร์ตให้แฟนๆด้วยเป็นยังไงบ้างก็7 เพลงวันนี้ก็สนุกครับสนุกเหมือนเดิมสนุกเหมือนทุกครั้งที่เราได้โชว์กันครับผมแล้วก็ถือว่าเป็นของขวัญให้กับบริษัทครับที่มีทั้งหมด700สาขาตอนนี้นะครับผมทั่วประเทศไทยอ่ะก็เดี๋ยวฝากบริษัทกับแฟนๆหน่อยครับฝากบริษัทกับแฟนครับผมก็ฝากนะครับที่ทุกคนวัสดุนะครับก็เป็นแบรนด์ที่มีของมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกด้าน Health and Beauty Product นะครับผมก็ฝากมาเยอะๆก็ได้นะครับผมเชื่อว่าทุกคนเนี่ยน่าจะชอบมาอยู่แล้วก็หลังจากที่พวกเราได้มาร่วมงานแล้วก็มากันเยอะมากขึ้นนะครับผมฝากด้วยครับพวกเรานะจ๊ะผู้กลับมาจากครับผมครับผมครับผมสิงคโปร์ก็ได้มีโอกาสเล่นคอนเสิร์ตครับผมเป็นคอนเสิร์ตไทยเนาะที่ได้เล่นคาซาคาเฟสติวัลครับผมก็ได้เจอกับชาวสิงคโปร์ได้หมดเลยก็สนุกมากๆแล้วก็พูดไงดีเป็นอีกวาร์ปนึงไม่ใช่อีกวาร์ปเพราะเราก็ไม่ค่อยได้มีโอกาสไปเล่นต่างประเทศแต่ว่าปีที่แล้วเนี่ยเป็นปีที่เราได้เริ่มเจอผู้คนมากมายมากขึ้นแล้วก็รู้สึกว่าเป็นประสบการณ์ที่เราได้เรียนรู้แล้วก็จะพัฒนาตัวเองต่อเรื่อยๆครับผมแฟนที่ต้อนรับเราอย่างไรบ้างอุ้ยแฟนๆสิงคโปร์น่ารักมากน่ารักมากอบอุ่นมากผมก็มีคนมาคอยเชียร์คนร้องเพลงตามแล้วก็คนอยู่ไฟไฟด้วยครับผมไฟไฟแบบแฮนด์เมดก็มีอะไรเงี้ยก็แบบขอบคุณมากนะครับที่แบบมาตามพวกเรานะครับผมแล้วก็หวังว่าจะได้รับความสนุกกลับไปนะครับผมเพลงไหนที่เขาร้องกันดังที่สุดของเราอะไรเงี้ยป๊อปที่สุดจริงๆดังทุกเพลงเอาละแค่นี้เลยถูกจริงจริงครับว้าวแม่เป็นแฟนร้องเพลงได้ไหมว้าวว้าวว้าวคือผมว่าเป็นครั้งที่2แล้วกันที่ได้ไปเล่นต่างประเทศนะครับแล้วก็ด้วยไลน์อัพด้วยที่ไฟไฟไฟเฟสติวัลจัดครับมีอันลาโซอีพีพีบิ๊กกิ้นโบเลโต้อะไรเงี้ยครับผมรู้สึกว่าคอนเสิร์ตมันทำให้คนที่นั่นเขาเอนจอยไปกับเราได้ถึงเขาจะอาจจะไม่ได้เข้าใจภาษาเราแต่เขาเข้าใจภาษาทางดนตรีของพวกเราที่จะสื่อออกไปว่านี่คือตอบโจทย์เราแล้วที่เราที่แบบว่าว้าวไปแล้วแต่ที่อยากแบบม้วนว้าวว้าวม้วนว้าวว้าวว้าวแค่จะว้าวขนาดไหนว้าวแล้วเห็นที่เราบอกว่าใครที่ใหม่มาที่ถึงงานกันแบบแน่นแน่นนะคะปีนี้งานปีนี้ต้องรอติดตามดูครับผมว่าเราจะมีโชว์ที่ไหนบ้างนะครับเรื่อยๆครับมีเรื่อยๆมีออกมาไม่ให้เหงาแน่นอนครับจะบอกเลยว่าปีนี้สนุกแน่นอนพวกเราก็จะทำเต็มที่เหมือนเดิมนะครับผมก็ติดตามข่าวสารต่างๆได้ทาง Official เหมือนเดิมนะครับแต่เราก็สปอยนิดนึงแล้วมาไม่งั้นเดี๋ยวแฟนๆตามกันไม่ได้นะสปอยว่าไหนจะสปอยหรือเปล่าผมสั้นคอครับก็ติดตามดูแล้วกันครับผมบอกได้แค่ว่าตอนนี้ทุกอย่างมันอยู่ในโปรเซสครับผมก็เรากำลังทำกันอยู่ครับผมเฮ้ยเอาละทำงานอย่าถามคนนี้เยอะสิแต่ว่าจริงๆแล้วตะกี้คุยกับพี่ทีมงานมาเขาบอกสปอยล์นิดนึงก็สำหรับเรื่องคอนเสิร์ตหลายๆคนอาจจะอยากดูนะครับก็ตอนนี้ก็อยู่ในขั้นตอนที่ทีมงานกำลังเตรียมโปรเซสกันละแบบว่าอยู่ในขั้นตอนที่พี่แพ้ละก็อยู่ในปีนี้แน่นอนครับไม่นานเกินรอไม่นานเกินรอไม่นานเกินรอรอติดตามดูนะครับผมไม่อยากสปอยมากไปเลยตามดูทาง official นะผมเดี๋ยวเราจะประกาศยายแต่ละคนอาจจะไม่เท่ากันมันเกือบดีแล้วนะเมื่อกี้ทำไม่ได้ลองทำดูว่าใหญ่ขนาดไหนฮะใหญ่อย่างนี้อ่ะแค่นี้พอ
พใหญ่สำหรับผมผมว่ารอรออดทนรออีกนิดนึงนะผมแล้วก็ภายในปีนี้แน่นอนครับแล้วก็อยากให้ทุกคนมากันนะครับผมผมว่าเป็นครั้งแรกของเราแล้วก็อยากให้ทุกคนได้แบบได้จอยแบบของเราในเพราะเราก็จะทำเต็มที่แน่นอนครับผมรอติดตามดูเดี๋ยวไปเที่ยวเดี๋ยวผมบอกเดี๋ยวโดนตีใช่ใช่ส่งการน่าสนุกมาก่อนหรือเปล่าคอนเสิร์ตมาก่อนหรือเปล่าไม่รู้แต่เขามาก่อนแน่นอนเพิ่งจะ14ล้านวิวไปขอบคุณด้วยครับวันนี้เราพี่ไม่เบานะไม่เบาอยู่แล้วครับแต่ละคนละกันระบบว่าดีจังเราสามคนปาดีเหรอไม่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 ดีเหรอคิดว่าอยากให้คนดูที่มารู้สึกภูมิแล้วก็มีความสุขกับสิ่งที่ได้ไปแน่นอนครับปล่อยของทั้งหมดที่มีเรียกได้ว่าเราซุ่มซ้อมอย่างแน่นแน่นมากๆผมแค่นี้พอแค่นี้พอแค่นี้พอใช่โหนี่ข้อมูลแน่นแล้วนะครับวันนี้ดีมากเรื่องอันนี้ผมว่าพี่เก็บไปรอบหน้าสัมภาษณ์รอบหน้าเรื่องนี้รอบหน้าเดี๋ยวเราค่อยมาต่อกันรอบหน้าเดี๋ยววันศุกร์วันศุกร์แล้วครับคือบางทีมันก็เร็วไปรอติดตามดูแนวไปเชียร์ดีกว่าผมคือไม่อยากสปอยมากคืออยากให้แบบโฟกัสเป็นงานมากนี่ไงเดี๋ยววันศุกร์วันศุกร์นี้เจอกันใช่ไหมมาสนุกด้วยกันแต่ว่าถ้าวันศุกร์ไม่พร้อมเนี่ยเรามีวันเสาร์อีกนะวันเสาร์ก็สนุกอีกรอบหนึ่งเผื่อวันเสาร์อาจจะมีอะไรอัปเดตเดี๋ยวว่ากันวันเสาร์เฮ้ยนี่ได้อยู่ที่ไหนดูแล้วขอโทษครับครับผมก็อยากจะฝากเพลงเจนครับผมตอนนี้นะครับพวกเราก็มีทั้งหมด2อัลบั้มแล้วนะครับผมก็อยากให้ทุกคนได้ไปลองฟังกันนะผมใครยังไม่เคยฟังก็ฟังลองไปฟังกันนะครับผมส่วนใครที่ฟังแล้วก็วนกลับไปฟังใหม่แล้วก็เรียกพ่อเรียกแม่มาฟังด้วยครับผมให้คนที่บ้านมาฟังด้วยก็วนๆฟังกันไปครับผมแล้วก็ครับผมไม่ไกลเกินรอเราก็จะมีอะไรใหม่ๆออกมาให้ทุกคนได้ติดตามกันนะครับผมโอเคไปไหนไปแล้วก็เอาเป็นว่าความตั้งใจปีนี้เป็นล้านอะไรบ้างคะโอเคสนุกพูดเลยว่าเป็นปีนี้สนุกใช่น้องมิวว่าไงน้องมิวปีนี้เป็นไงคนละหนึ่งคำเหรอคนละหนึ่งคนละหนึ่งปีนี้เยี่ยมเลยเหรอปีนี้เป็นงานเจ๊คิดว่าต้องเติบโตอ่ะเติบโตครอบครัวใหญ่เราอยากเราคิดว่าเรามีครอบครัวที่ใหญ่ขึ้นนะครับปีนี้บ้านยังอบอุ่นอยู่ยังรักกันอยู่เหนือนั้นเหมือนเดิมไม่ถึงบ้านเอลิสไม่ถึงทุกคนเราเอลิสทุกคนใช่ใช่ขยันหมั่นเพียรอันนี้หมายถึงเราหรือว่าหมายถึงเราไม่หยุดพัฒนาไม่หยุดพัฒนาแถมมันเพียงครับแอดลาสเอลิสรวยเดังขอบคุณครับฝากด้วยนะครับ